3ปีที่6ทับ3นะครับขออนุญาตใช้นามสั้นๆว่าดิวแล้วกันนะครับค่ะดิฉันนะคะนางสาวนัสดาอรินบุญญาบ้านนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ3ค่ะก็ขออนุญาตใช้นามแทนตัวเองว่ากิ๊กก็แล้วกันนะคะแล้วสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีมากมายนะครับของรับสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านใต้อาคารสี่ฝั่งทิศตะวันออกนะครับก็จะเป็นนิทรรศการในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นการนะครับใช่นะคะจะเป็นการประกวดวาดภาพระบายสีนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ตอนปลายนะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งบทประพันธ์บ้างอะไรบ้างนะคะครับสำหรับใต้คาสีฝั่งนี้ครับก็จะเป็นการแสดงโชว์ของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโต้วาทีนะคะของระดับนักเรียนนะคะมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะตัวแทนจากปีม.5 ทับ1และมัธยมศึกษาปีที่6 ทับ1นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นการประกวดตัวแสดงตัวละครนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบรู้สึกว่าทั้งม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะคะรู้สึกว่าน้องเขาก็จัดชุดมาเต็มที่เลยนะคะจะสวยจะหล่อขนาดไหนก็ติดตามชมกันได้นะครับค่ะนะคะรู้สึกว่ามีข่าวซิบว่าจะมีโชว์พิเศษด้วยนะคะยังไงก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะรอรับชมแล้วก็รับฟังนะคะพี่ๆน้องๆนะคะเพื่อนนักเรียนของเรานะคะได้โชว์การแสดงค่ะคือกฎตัวนี้เป็นหลักครับแล้วผมก็จะขอกล่าวประวัติท่านสุนทรภู่อย่างคร่าวๆนะครับนะครับวันเกิดของท่านสุนทรภู่นะครับคือวันที่26มิถุนายนนะครับทุกปีนะครับถือเป็นวันสุนทรภู่นะครับซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทยมีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆโดยทั่วไปนะครับสุนทรภู่นะครับได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในงานด้านวรรณกรรมครับท่านประธานและคุณครูทุกท่านบัดนี้งานสุนทรภู่ครูกลอนฉันถึงวาระกำหนดบทประพันธ์จึงพร้อมกันร่วมใจได้จัดงานเพื่อให้เข้าบรรยากาศการกลอนนั้นขอรำพันเป็นคำกลอนตอนกล่าวขานเชิญสู่ยุคสุนทรภู่ครูกลอนการได้สำเริงสำราญใจในบัดนี้ถ้าท่านสุนทรภู่อยู่สวรรค์ชั้นกวีโปรดสดับสดุดีที่ของเราเฝ้ากล่าวขานค่ะในที่นี้นะคะก็ขอเชิญนางสาวจุธามาศยกครุฑนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1ค่ะและนายอภิวันซึมกลางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2นะครับค่ะกล่าวสดุดีแด่ท่านบัดนี้นะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคณะครูทุกท่านและสวัสดีพี่น้องชาวฟ้าขาวทุกคนค่ะดิฉันนางสาวจุธามาศยกครุฑนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวประวัติและผลงานของสุนทรภู่เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปีพุทธศักราช2557ประวัติสุนทรภู่โดยสังเขปนะคะสุนทรภู่เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329มีบิดาชื่อพลับเป็นคนบ้านกรำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมารดาชื่อช้อยเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อสุนทรภู่เกิดได้ไม่นานบิดามารดาก็เกิดหย่าร้างกันบิดาได้ออกบวชที่บ้านเกิดของตนเองส่วนมารดาได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลังถวายตัวเป็นนางนมของพระธิดาในพระราชวังสุนทรภู่จึงได้อยู่ในพระราชวังหลังกับมารดาและได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังสุนทรภู่ได้รับการศึกษาในพระราชวังหลังและวัดชีประขาวหรือวัดศรีสุดาราม
ต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนในกรมทุกขังสวนชอบการแต่งบทกลอนไม่ชอบการแต่งบทกลอนมากกว่าการทำสิ่งอื่นซึ่งสามารถแต่งได้ดีตั้งแต่วัยเยาว์ต่อมาสุนทรภู่ได้ลอบรักใคร่กับหญิงชื่อจันทร์ในพระราชวังหลังและถูกลงอาญาจองจำทั้งคู่พุทธศักราช2350สุนทรภู่ได้พ้นโทษจากการถูกจองจำจึงเดินทางไปหาบิดาที่บ้านเกิดและได้เริ่มแต่งนิราศเมืองแกลงพุทธศักราช2356ได้เดินทางเข้าพระนครไปเป็นที่ปรึกษาราชการที่2มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนสุนทรโวหารและเริ่มแต่งพระไพมณีพุทธศักราช2364ได้เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือเจ้าฟ้าอาภรณ์แต่งเรื่องสิงหไกรภพขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามพุทธศักราช2367ได้ออกบวชท่องเที่ยวไปตามหัวเมืองต่างๆแล้วกลับมาจำพรรษาที่วัดเลียบพุทธศักราช2371ได้เดินทางไปที่วัดภูเขาทองเริ่มแต่งนิราศภูเขาทองและกลับมาจำพรรษาที่วัดแจ้งพุทธศักราช2375ได้เดินทางไปที่วัดเจ้าฟ้าอากาศแต่งนิราศวัดเจ้าฟ้าและกลับมาจำพรรษาที่วัดโพระหว่างนี้นะคะได้แต่งเรื่องนิราศอีหนาวและพระภัยมณีพุทธศักราช2376ได้เดินทางไปที่วัดพระแท่นได้แต่งพระภัยมณีต่อและแต่งสิงหาไกรภพตอนจบพุทธศักราช2394ได้รับราชการเป็นพระสุนทรโวหารเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังและในปีพุทธศักราช2398พระสุนทรโวหารได้ถึงแก่กรรมสุนทรภู่เป็นกวีเอกของไทยในรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือเป็นเชกสเปียร์แห่งประเทศไทยซึ่งวรรณกรรมของท่านมีมากมายและได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณคดีสำคัญของชาติรัฐบาลไทยในสมัยปีพุทธศักราช2498ได้ตระหนักถึงเกียรติคุณของสุนทรภู่จึงได้สร้างอนุสาวรีย์ของท่านขึ้นณที่ชายทะเลตำบลบ้านกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ทุกวันนี้สวัสดีค่ะ